ราข้ามเขามา3ลูกแล้วครับเพิ่งลงรถเมื่อกี้คุณจะใครเขาจะรู้เล่าแต่ตอนนี้ไม่รู้จะไปไหนเนี่ยคุณรัชนีเอ้าถามน้องก็ดีกว่าโอ้น้องครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับถามเลยถามเลยถนนเส้นนี้จะไปไหนเหรอครับอ๋อถนนเส้นนี้ไม่ไปไหนครับนึกว่าแต่พี่จะไปไหนเลยถามผิดพี่ละถนนมันไม่ได้ไปไหนจริงหรอตรงนี้คืออะไรครับเนี่ยอ๋อตรงนี้ก็คือเป็นศูนย์การเรียนรู้เกษตรสมัยใหม่ค่ะเป็นPTTI UTS Smart Farmingความร่วมมือระหว่างมทร.พื้นที่ขนอมกับปตท.ค่ะอ๋อแล้วน้องเป็นใครครับเป็นพนักงานดีสตาร์ทไทยแลนด์ค่ะของปตท.แล้วก็ดูแลสูตรการเรียนรู้ที่นี่เราถามถูกที่เลยนะจริงๆเราต้องการมาที่นี่แหละงั้นพาไปหน่อยได้ไหมครับได้ที่บอกว่าเขาทำเป็นฟาร์มเขาเรียกฟาร์มอะไรนะเป็นฟาร์มการทำเกษตรแบบสมัยใหม่โดยจะมีการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ค่ะพาไปดูหน่อยเริ่มต้องย้ำคิดย้ำทำได้พาไปดูหน่อยไปทางไหนฮะไปทางนี้เลยค่ะคนอยู่ตรงนี้เยอะแยะเลยค่ะสวัสดีครับขออนุญาตแนะนำพี่ๆที่อยู่ที่ศูนย์การเรียนรู้นะคะครับอันนี้จะเป็นพี่จิรายุจันทองแก้วค่ะหรือว่าพี่มะขามสวัสดีสวัสดีครับพี่มะขามครับพี่มะขามนี่เป็นคนของปตท.ใช่ครับผมเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าโครงการนี้เป็นมายังไงมาอยู่ที่นี่ครับจุดเริ่มต้นมันเริ่มจากโครงการนวัตกรรมสร้างรอยยิ้มของกลุ่มปตท.นะครับเพื่อที่จะนำเอานวัตกรรมต่างๆเนี่ยมาส่งเสริมความรู้ให้กับชุมชนนะครับก็เลยเกิดศูนย์การเรียนรู้ตรงนี้ขึ้นมาของพื้นที่ตรงนี้นะครับเราจะมี3ส่งส่งนี่คือส่งเสริมนะอันแรกคือส่งเสริมด้านความรู้กับชุมชนนะครับก็จะมีกิจกรรมให้ความรู้กับกลุ่มผู้เยี่ยมชมต่างๆนะครับเข้ามาทั้งออนไซต์และก็ออนไลน์นะครับอีกอย่างนึงก็คือในเรื่องของส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนครับก็จะมีกิจกรรมปลูกผักเพื่อน้องเราจะเก็บผักนี่ครับไปให้น้องๆที่โรงเรียนต่างๆเนี่ยทุกๆเดือนเลยเพื่อที่จะลดค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่าอาหารกลางวันกับน้องๆแล้วก็ส่งเสริมกลุ่มชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างรายได้ในส่วนนี้ด้วยที่บ้านปลูกอะไรบ้างครับก็จะมีเรดโอ๊กกินโอ๊กค่ะแล้วได้เอาไปขายไหมครับหรือว่าปลูกทานขายค่ะปลูกขายด้วยเขามีการนำผักไปแปรรูปเป็นสลัดโลนะครับเพิ่มรายได้ให้กับตัวเองเพราะจริงๆเขาได้จะมีรายได้ในส่วนนี้ประมาณเดือนละ 4-5,000 ครับพอเอาไปแปลงเป็นผักสลัดโลเนี่ยรายได้เขาเพิ่มขึ้นมาเป็น2เท่าใครดูแทนปตท.ครับเวลาตรงนี้เนี่ยนี่เลยครับพี่เบียร์พี่เบียร์จะเป็นเหมือนกับคนจัดการศูนย์ที่นี่เลยใช่ไหมครับเราดูเรื่องระบบต่างๆที่ระบบน้ำระบบปุ๋ยระบบคอนโทรลต่างๆภายในโรงเรือนครับเพื่อที่จะให้หล่อเลี้ยงผักได้สดชื่นอยู่ตลอดนั่นเองครับที่นี่มันเป็นระบบเรียกว่าเราใช้ระบบ IoT Internet of Things ก็คือทุกอย่างจะผ่านการควบคุมโดยระบบอัตโนมัติหมดเลยนะครับไม่ได้เป็นปั๊มน้ำเห็นไหมครับมีน้ำวนตลอดเวลาในเรื่องของการวัดอุณหภูมิต่างๆแล้วก็มีอยู่แล้วสั่งเปิดปิดผ่านมือถือได้ด้วยปุ๋ยจ่ายน้ำพวกนี้ครับก็จะมีระบบที่ควบคุมค่าปุ๋ยค่าน้ำหมดเลยเรามีระบบพวกนี้พร้อมหมดเลยคนเราเองแทบจะไม่ต้องทำอะไรเลยด้วยซ้ำแค่มายืนดูความเรียบร้อยว่าเฮ้ยมันมีหนอนไหมมีอะไรไหมมีเชื้อโรคไหมใช่ครับที่เหลือเนี่ยให้ระบบมันจะทำงานของมันเองเลยครับแล้วก็อีกอย่างนึงครับพี่กัมพูเรามีนักศึกษาด้วยที่มาเรียนรู้ที่นี่ไม่ใช่แค่เรียนรู้ธรรมดานะครับก็คือเราจะให้เขาเนี่ยมีสิทธิ์ในการนำผักต่างๆเนี่ยไปขายสร้างรายได้ให้ตัวเองแล้วก็เอาทุนตรงนี้มาเรียนต่ออ๋อเหรอสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้เรียนอยู่ชั้นอะไรแล้วลูกตอนนี้เรียนอยู่ปีที่2นะครับนะครับผู้ประกอบการดิจิตอลครับแล้วเรามาเอาผักไปขายกี่ครั้งแล้วครับ 7-8 ครั้งได้แล้วครับเหรอแต่ละครั้งเนี่ยมันจะตกอยู่ไม่เท่ากันแต่ได้ประมาณ500-1,000 บาทครับเหรอก็ต้องขอขอบคุณจริงๆครับที่มันช่วยสนับสนุนในทางด้านทุนการศึกษาทำอะไรกันครับทำอะไรกันถอนหญ้าค่ะโอ้ยถอนหญ้าก็พูดพร้อมกันโอ้โหสุดยอดเลยอ่ะแล้วถอนกี่กอคะก็แล้วค่ะอันนี้นัดกันมาตั้งแต่เมื่อคืนอ่ะอันนี้คือโรงเรียนโรงเรียนบ้านน้ำโฉครับพี่ชมพูแล้วก็คือโรงเรียนนี้เขาไปเรียนรู้ที่ศูนย์มัดฟาร์มมิ่งของปตท.มาแล้วก็มาขยายแล้วก็มาขยายต่อยอดทำเองสวยมากโอ้ยลงเมลอนว้าวสวัสดีครับคุณครูสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้เย็นเข้ามังในคุณครูเล่าให้ฟังหน่อยครับไป
ไปดูโครงการที่มทร.ของปตท.แล้วเกิดไอเดียยังไงถึงมาทำที่โรงเรียนนี้ฮะค่ะจริงๆแล้วอ่ะโรงเรือนนี้นะคะมันจะเป็นโรงเรือนของที่เราได้รับการสนับสนุนมาจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชเนื่องจากโรงเรียนเราสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะคะเสร็จแล้วเราก็มีต้นทุนอยู่แล้วอะค่ะแต่ว่าเราไปเจอไอเดียที่มทร.ค่ะที่ทางปตท.ได้ทำไว้ให้เราเห็นแล้วเราก็เลยนำเอาตรงนั้นนะคะมาทำต่อเมลอนจริงๆเป็นของป.2 ป.เดียวนะคะป.5จะเป็นฝรั่งกิมจูค่ะดูแลคนละ1ต้นป.6จะเป็นกล้วยค่ะแล้วก็ปลูกกันอนุบาล1ดูอนุบาล1มีผักบุ้งแล้วก็มีพืชผักสวนครัวอนุบาล1ผักบุ้งใช่ทางโรงเรียนนะคะก็ต้องขอบพระคุณทางด้านปตท.นะคะได้ให้คำแนะนำแล้วก็ให้การชี้แนะเกี่ยวกับการทำฟาร์มเกษตรต่างๆนะคะแล้วเราก็จะนำความรู้ที่ได้เนี่ยค่ะไปพัฒนาเพิ่มไปเรื่อยๆค่ะค่ะเห็นว่าเรามีเครือข่ายด้วยใช่มั้ยครับพี่มาถามใช่ครับก็คือเครือข่ายของเราก็จะมีโรงเรียนต่างๆในพื้นที่อำเภอขนอมมีเกษตรอำเภอมีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์รวมถึงกสทช.เยอะแยะมากมายทั่วจังหวัดเลย